นมอุณหภูมิห้อง100 มล.นะคะเพื่อนๆนม100 มล.น้ำสัก75ก็พอค่ะเราจะทานแบบเข้มข้นเนาะเพื่อนๆเนาะให้มีกลิ่นนมหอมๆหน่อยเนาะน้ำ75 มล.นะคะใส่ลงไปเลยอันนี้เราวันนี้เราไม่มีแป้งเชื้อเราจะขอหมักแป้งก่อนนะหมักแป๊บหนึ่งก็คือเลี้ยงยีสต์ลงไปค่ะใส่ยีสต์ลงไป2ช้อนเล็ก2ช้อนกาแฟเล็กๆนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ใส่แป้งที่เราจะทำซาลาเปานี่แหละค่ะลงไปนิดนึงเท่านี้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาไว้ก่อนสัก10 นาทีก็พอค่ะพักไว้15 นาทีแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆต่อค่ะเป่าหมูสับนะคะน้ำตาล3 ช้อนเกลือป่นค่ะดิบ2 ครั้งนะคะถ้าทำแบบนี้เราก็จะได้แป้งนุ่มเช่นกันนะคะแป้งเพื่อนๆกะเอานะคะทำอย่างที่เราบอกนะคะทำแบบนั้นน่าจะเจอง่ายค่ะเพื่อนๆคนสักแป๊บเพื่อน้ำตาลละลายแล้วใส่แป้งลงไปค่ะนี่หมดเลยแป้งในนี้จะมีประมาณ2 ถ้วยครึ่ง3 ถ้วยไม่เกินนี้นะคะแป้งแบบนี้แล้วเราก็พอละแป้งมันจะออกมาลักษณะเงี้ยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลย2 ช้อนโต๊ะน้ำน้อยไปเราก็เติมได้เราก็ใช้น้ำเปล่านี่แหละค่ะเติมลงไปนิดนึงโอเคนะแห้งไปนิดนึงเราก็จะเติมน้ำเปล่าไปน้อยนึงใหญ่สวยนะคะ
ห่อแล้วนำไปนึ่งนะคะจะเจอกันตอนสุกนะคะนะคะซาลาเปานมสดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนิ่มเดี๋ยวดูเนื้อหมูข้างในนะคะเนื้อหมูจะเป็นแบบนี้ค่ะหอมมากนุ่มนุ่มค่ะลองไปทำทานนะคะไม่ยากหมักไส้ซาลาเปาหมูสับให้อร่อยนะคะทำตามนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ปริมาณหมูนะของเราเนื้อหมูมี2ขีดจะแขนใส่น้ำตาลลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะหมักแบบนี้กรุบกรอบอร่อยค่ะน้ำตาลทรายใส่น้ำลงไปกะ2ช้อน3ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนส้อมไข่ขาว1ฟองค่ะเพื่อนๆไข่ขาว1ฟองไข่แดงไม่ต้องใส่เก็บไว้ทาขนมปังก็ได้เกือบป่นนะคะ1หยิบมือ2หยิบมือเล็กๆพริกไทยนิดหน่อยค่ะอย่าเยอะค่ะจิ๊ดเดียวแค่ออกกลิ่นรสดีรสดีคือรสอยู่ที่เพื่อนใส่นะคะเราใส่รสดีเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะเบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนเล็ก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 จิ๊ดจิ๊ดน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสีอิ๊วดำใส่เพื่อแต่งสีเท่านั้นเองค่ะนิดหนึ่งคนก่อนแล้วหอมใหญ่ที่เราสับไว้นิดหน่อยค่ะ1หัวเล็กใส่หมูสับลงไปค่ะอันนี้หมูนี่เราสับเองนะคะเราไม่ได้ซื้อจากที่เขาสับมาเนื้อมันจะแห้งเนื้อหมูจะแห้งๆหน่อยนะคะไม่เหมือนที่เราซื้อที่เขาสับสำเร็จอันนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันจะชื้นๆหน่อยนะเพื่อนๆก็ลดน้ำลงนะคะหมูสับๆเองมันไม่มีน้ำมันนะคะเราจะทานแบบนี้ใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเนื้อหมูที่แห้งๆมันจะดูดเอาน้ำเครื่องต่างๆนี้เข้าไปในเนื้อหมูจะทำให้เนื้อหมูเรานุ่มๆชุ่มชื้นดีค่ะอร่อยแบบนี้เวลาทานแล้วเนื้อหมูจะกรุบๆนะคนส่วนผสมสักครู่ค่ะคลุกเคล้าสักครู่ให้เข้ากันดีเ
พอได้แบบนี้แล้วเราแพ็คใส่ถุงค่ะแพ็คเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายเราก็มาทำนะให้อยู่ในตู้เย็นสัก 2-3 ชั่วโมงตั้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานั่นนะคะไม่ต้องช่องฟรีซแพ็คไว้แบบนี้แล้วก็ไปเข้าตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเราก็จะได้ไส้ซาลาเปาที่กรุบกรอบนุ่มๆแต่กรุบกรอบค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะอร่อยค่ะพอนำออกมาจากตู้เย็นคลายความเย็นแล้วเวลาเราจะใช้แล้วก็ซอยใบหอมใส่ลงไปหน่อยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก็นำไปห่อได้เลย